ไปให้กำลังใจหมอพยาบาลอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยในเรื่องโควิดนี้ขอให้มีกำลังใจค่ะพวกเราจะไม่ทิ้งประชาชนต่อ